สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกม Post Night นะครับเรานะครับผมก็เข้ามาปุ๊บผมก็อัพเลเวลเลยนะครับสายเกียงผมนะครับก็ต้องอัพอาคิตันต่อไปนะครับโอเคนะผมก็ได้ด่านต่อไปนะแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าแรงค์ผมยังไม่เยอะนะครับ42นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะที่สำคัญมากคือตรงนี้นะครับเกาะนะครับอุปกรณ์ของผมนะครับเปลี่ยนมาไม่ได้เป็นเกาะขั้นสุดยอดนะครับแต่ว่ามันอัพเต็มนะครับโอเคมาดูว่ามันดียังไงนะครับผมก็ไม่รู้มาก่อนนะครับเพราะผมไม่เคยอัพเต็มมาก่อนจนมารอบนี้แหละมาดูนะครับเนี่ยนะครับผมใช้ของที่มันอัพเต็มนะครับ5ดาวนะครับแล้วมันจะมีความสามารถพิเศษนะครับเช่นอันนี้นะครับเป็นนี่นะครับดาบนะครับ Deadly Blow นะครับก็เพิ่ม Attack 10ใช่ไหมธรรมดานะครับแล้วก็ Increase Critical Damage 15%เนี่ยคือของดีของมันนะครับเห็นไหมนี้ทำให้มีโอกาส 20% นะครับที่จะเพิ่ม HP นะครับตอนที่ป้องกันนะครับตอนที่บล็อกได้นะครับพวกนี้แหละนะครับเพิ่ม maximum health นะครับ 110% นะครับincrease defense กับ range defense 5%นะถึงขึ้นนิดนึงครับถึงจะไม่ใช้เซตที่ใหญ่ที่สุดนะที่ผมมีถึงเซต3แล้วนะตอนยังไม่ได้ใช้นะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็จะไปต่อนะครับเล่นตามต่อไปนะครับผมว่าผมจะทำอะไรนะผมมาเก็บเลเวลแถวนี้แหละนะครับปกตินะครับอย่างแรงค์4อยู่นะครับเวลาค่อยเล่นนะครับนิวนี่แหละนะครับที่ต้องการนะครับมีชิลนะครับอันใหม่อันที่4นะครับมาแล้วนะครับผมเลเวล45เมื่อกี้นะครับ Block Projectile Reduce Knockback from the Enemy when Shield is active damage received by half นะครับ Mirror Shield ใช้นี่แหละนะครับ Shield Return Damage to the Attacker นะครับถ้าสะท้อนใส่ศัตรูนั่นเองนะครับเคนครับลุยนะครับเราตั้งหลังมาเริ่มยากนะครับยากศัตรูแบบโคตรเก่งอ่ะตอนนี้อยู่กิฟฟอนเดลนะครับกิฟฟอนเดลนะผมก็อัพเลเวลมานิดนึงเห็นไม่ไปทีเสียงหายไปไหนเสียงอ่ะงงอยู่ดีเสียงก็หายได้โล่ใหม่มาเว้ยยังไม่อัพนะยังไม่อัพนะเรียนต่อนะเรายังอีกไกลนะครับสะท้อนมันดีจริงๆนะสะท้อนถึงแล้วนะครับเร็วมากนะครับรู้สึกร้อนนะครับกระตุกๆไงไม่รู้นะครับผมเพิ่งอัดเกมเมื่อกี้ไปนะผมเก็บมานานนะครับเก็บด่านธรรมดาเนี่ยนะครับปล่อยให้มันสู้จนชนะนะครับโคตรมหาถึงนะครับตอนนี้เมื่อกี้น่าจะอัพตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ใช้กี่ร้อยนะพอจะถึงนะครับใช้ไปโอ้โหใช้ไป100-200อ่ะโอเคประมาณนี้แหละนะครับดูก่อนมีของอะไรหรือเปล่านะครับมีของอะไรน่าสนใจไหมอยากรู้ว่ากินโพชั่นมันทำอะไรนะครับแต่ใช้เงินตั้ง40,000นะเรื่องของเรื่องนะไม่ใช่อะไรขวานนี้น่าซื้อมากเลย
ซื้อไว้เล่นๆนะครับ Green Potion ลุยต่อนะครับเรานะครับไม่มีอะไรละแค่นี้แหละลุยกดรัวๆเลยนะสำหรับเวทนะครับ HP นี่กดรัวแล้วนะสำหรับเวทก็กดสลับกันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เจอหัวหน้านะน้องใส่ผมช้าไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะอัดไปด้วยนะมันเลยเป็นอย่างนี้แหละนะตังแอชิเมอร์อันล็อกนะลุยต่อนะครับกริฟฟอนเดล2นะครับถึงแล้วครับเร็วมากนะว้าววันนี้เล่นจนดุนหมดเลยอะแน่ๆเลยนะอย่างแล้วก็ไป 2-3 ด่านได้นะมันว่าด่านใหญ่นะไม่ด่านน้อยนะด่านใหญ่ด่านใหญ่คือทุกๆ5ด่านนั่นเองนะค่าอะไรหัวหน้าอีก 2-3 ตัวเลยแบบนี้นะพวกว่ายังสบายๆเลยนะตอนนี้เร็วเยอะแล้วนะเร็วขึ้นมา5เร็ว10เร็วนี่โอ้โหเร็วมากๆนะครับทุกอย่างนะครับเอาชาร์จแบบเอาชาร์จแบบ2เท่านี่แหละนะครับดีแล้วนะครับดีสุดแล้วนะครับชาร์จแบบวิ่ง2เท่านะครับที่ผมใช้นะครับสกิลของดาบนะครับดีสุดแล้วนะครับเพราะมันวิ่งไกลดีนะครับจะลบแล้วนะครับ Facebook Messenger ในนี้นะครับโอเคนะครับนี้ไม่เอานะไม่มีตังค์มีนะแต่ไม่ใช้ได้ละกิฟต์เธอชอบอะไรเอาแผ่นเค้กให้ละกันไม่ชอบนะครับไม่ชอบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเธอชอบอะไรอ่ะเธอก็บอกผมมาสิลุยต่อนะครับเราผมว่าอาวุธบางอย่างนะครับหรือของบางอย่างที่สำคัญมากๆนะครับมันต้องมากับไอ้พวกสาวๆนี่เลยต้องจีบให้ได้นะครับผมรู้นะครับตัวแรกนะครับมันชอบฮันนี่นะครับหรือว่าน้ำผึ้งนะครับก็สบายนะครับตัวแรกๆนะเฮ้ยแกจับอะไรไปแกจับใครเดี๋ยวแกโดนแน่จะกอบลินทั้งหลายได้เกาะใหม่นะครับแต่ไม่ใส่นะครับใส่เกาะเก่านี่แหละครับเท่ละลุยต่อนะครับสบายครับส่งของเรียบร้อยนะครับอ
ไปต่อนะครับเราเร็วมากนะแป๊บเดียวนะเพราะว่าต้องใส่วันนี้เอาจนจบแล้วนะครับแบบนี้ถ้าจบได้นะพลังไม่ลดเลยไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะลุยสำคัญมากคือต้องอัพไอ้พวกนี้ให้ได้นะครับให้หมดนะก็คือพวกน้ำยาฮิวนะครับต้องรีเร็วนะครับบารอนนะครับหัวหน้าใช่ป่ะบารอนแกเจอผมแน่แน่เจ้าบารอนได้ดาบใหม่นะครับชักอยากใส่แล้วสิแล้วดาบเก่าเนี่ยนะตีแค่10เองดาบเก่านะดาบใหม่ตี14ขนาดแค่1ดาวใช้ดาบเก่าไปก่อนนะครับบารอนบารอนหรือยังกิฟเฟนเดลนะกิฟฟอนเดลนะครับด่านสุดท้ายเมื่อกี้ผลต่อไปลำดับหัวหน้าละไปดูก่อนเช็คแกว่าอะไรมั่งไม่มีอะไรหรอกนะลุยต่อนะครับไซโคลนแคนยอนนะครับเกาะสะท้อนนะครับอันนี้ดีแล้วนะครับหมดหน้าแล้วเหรอบารอนสควิดตายคาที่นะครับบารอนละแกจะมาบารงบารอนอะไรแถวนี้เรียบร้อยนะครับเวลยังไม่อัพเลยนะครับแต่ละด่านใช้เวลาแค่10ไม่กี่วิเองนะครับก็โขพลังลดไปเยอะเหมือนกันนะไม่เป็นไรนะครับลุยต่อนะครับยังสู้ได้นะครับพลังไม่ถึง500เลยนะครับลดลงนะมีแต่พลังเพิ่มเท่านั้นแหละนะครับเพราะโลกผมมันโลฮิวไงใช่ปะพอบล็อกได้มีโอกาส 20% ที่จะฮิวนะครับโล่ฮิวนะครับ
บาลอนเหรอบาลอนเหรอแกเพลงไม่ได้ขึ้นเลยนะตายแล้วนะบาลอนเร็วมากนะค่าบาลอนไอ้หมวกใหม่ละเร็วมากได้แต่ของนะเงินก็แสนกว่าแล้วแป๊บเดียวนะครับ Tempest Clip นะโอ้โหพลังผมเริ่มลดละ870แล้วนะตอนนี้ต้องรีบกลับไปเมืองมิหิวแป๊บหนึ่งนะยิงเล่นสายป้องกันไปก่อนก็ได้นะฮิวนะครับสายป้องกันมาเพราะยังไงนะผมจะโชว์ให้ดูนะครับก็ประมาณว่านะครับเรากดฮิวกับป้องกันไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกๆเดี๋ยวทำให้ดูนะไม่ต้องรีบนะครับแต่รู้สึกว่ามันใช้กับผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดูดิฆ่ามันแล้วกันเร็วๆครับรีบโอ้โหพลังลดไปเยอะว่ะรู้สึกเริ่มเข้าเนื้อแล้วนะครับศัตรูเริ่มเก่งนะรอหิวแป๊บนะดูดีได้ของอะไรมาบ้างโหได้ครบชุดแล้วเว้ยชุดแรกนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมใช้อาวุธใหม่ดีกว่าไม่ตีแรงหน่อยนะ แต่ผมจะมีอัพจนถึงขั้นสุดยอดหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะผมอยากอัพจนถึงขั้นสุดยอดนะไม่พอนะอันนี้ซื้อไม้ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่มีนะเก็บเอาหิวไปครับพี่ไปเล่นด่านไหนรอหิวด่านนี้ก็ได้ไปประมาณเนี้ยนะรอหิวหิวจะช่วยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะสตูนอ่อนเนี้ยแหละนะครับไม่ต้องเก่งมากอันเนี้ยกดฮีลเอาเองแล้วเร็วกว่านะครับดีกว่ารอเวลานะครับบางทีนะเพราะเราฮีลไวนะครับรีแค่3.5วีนะครับแล้วก็ได้ของพร้อมนะครับสักด่านหนึ่งนี่เต็มพอดีนะครับใกล้หัวหน้าแล้วนะครับเราพอดีนะครับพลังเต็มพอดีอัพด้วยนะครับโอ้สบายเพื่อความถึกนะครับโอเคลุยต่อนะครับเราด่านสุดท้ายหัวหน้าแล้วนะครับเจอหัวหน้าแล้วนะเทมเพลสคลิฟนะครับ
โอ้โหครึ่งหนึ่งโอ้โหนึกว่าจะแพ้ซะแล้วบารอนมาเลยนะครับมาแต่ตอนแรกเลยนะเดี๋ยวผมเร็วสัก50 55เงี้ยนะครับแล้วผมจะมาอีกรอบนะครับเรานะครับมาตีด่านพวกนี้แหละนะครับอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนทำอะไรนะไปอัพดาบก่อนนะครับใกล้ละใกล้เต็มละขั้นสุดท้ายนะมันจะใช้ของพิเศษนะก็คือไอ้เนี้ยนะครับแต่เรามีพอนะครับพอดีแล้วโอเคนะครับผมไปเล่นด่านนี้สักสองรอบนะฮิวก่อนเล่นด่านนี้เพื่อฮิวนะไม่ต้องการอะไรเลยนะครับเฮ้ยทำไมถึกจังโอ้โหเกือบแพ้นะปล่อยมันถึกขึ้นถึกขึ้นนะปล่อยมันเถอะนะพอแล้วเรานะครับวันนี้นะครับก็เจอกันใหม่จริงนะในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติศักดิ์สำหรับโค้ชไนท์นะครับก็ผมเก็บเลเวลสัก5เลเวล10เลเวลนะผมจะไปลุยด่านให้มันจบนะครับของด่านสตอรี่นะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ